คุณผู้ชมคะวันนี้เราอยู่กันใน Minecraft Modpack Engineer Live กันอีกแล้วค่ะโอเคไปเริ่มต้นเอาชูรอดกันต่อเลยมาเอาน้ำมันเคลือบไม้กันก่อนค่ะมาจับสวิตช์นั่นแหละเอาน้ำมันเพิ่มเข้ามาในถังนี้ให้เต็มเพราะมันเป็นถังที่โยกย้ายได้ค่ะเรียบร้อยละเราก็พร้อมที่จะคราฟแล้วใช่ไหมจัดไปนี่เลยไม้เคลือบน้ำมันซะระบบแทงค์นี่ดีมากนะคะเนี่ยส่งแบบของเหลวได้ง่ายอ่ะแล้วก็เก็บของเหลวได้เยอะจัดเก็บเข้าไปอ่ะนี่ค่ะเห็นไหมก็มีแบบพอใช้ที่หนึ่งแล้วนะปกติเวลาที่เราเล่นมอดแพ็กใช่ไหมคะไอเทมมันมีเยอะไงเข้าของอ่ะอย่างเช่นสายพานค่ะก็มีเป็น10ชนิดแต่มีอย่างหนึ่งค่ะที่ช่วยให้เข้าของในตัวของเราโล่งขึ้นได้นั่นก็คือเข็มขัดค่ะเข็มขัดก็ต้องใช้นังสัตว์ใช่ไหมคะเราไม่มีหนังสัตว์สักอันเลยค่ะอยู่ที่บ้านเขาเป็นของที่ได้จากการฆ่าสัตว์ใช่ไหมมันหาแบบด้วยระบบที่เรามีไม่ได้ค่ะวัวหน้าตาเปลี่ยนไปหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยแต่ก่อนนายไม่มีเขาไม่ใช่หรือตอนที่เราเห็นครั้งแรกมันไม่มีเขานี่ค่ะนี่มีเขาด้วยเหรอหน้าตาเปลี่ยนไปนะใช่เลยดูเป็นวัวขึ้นค่ะไงวัวนี่แหละโอ๊ยจะกระโดดทำไมในเมื่อดาบเราแรงอยู่แล้วใช่มั้ยตียังไงวัวก็ตายแอบไม่พ้นหรอกนะเราเก็บไว้แค่2ตัวก็พอละเข็มขัดก็ต้องใส่ที่กางเกงใช่มั้ยเริ่มการคราฟได้อย่างแรกค่ะคราฟสายเข็มขัดธรรมดาก่อนนี่ได้มาละ1ตัวค่ะแล้วก็เอาสายเข็มขัดค่ะคราฟรวมกับกล่องเก็บของก็จะเป็นเข็มขัดที่มีกล่องเก็บของนั่นเองถอดกางเกงมาถอดกางเกงมาเราก็โป๊สิเห็นมะไม่ใช่หรอกค่ะเราก็มีสกินของเราเนาะยังไงก็ไม่โป๊หรอกนะ Armor Fox ใส่เข้าไปตีใส่เข็มขัดนั่นแหละโอเคมีค่ะมีอะไรเปลี่ยนไปไหมคะเห็นไว้ด้านไงหัวเข็มขัดใส่แล้วมีกระเป๋าอยู่ด้านข้างเข็มขัดด้วยและถ้าเรากดคีย์ลัดที่เราตั้งค่าไว้นี่ค่ะไอเทมหายไปคืออะไรเข็มขัดค่ะจะทำให้เราได้ไอเทม9ช่องมาอยู่ตรงนี้นั่นแหละใช่ไหมสมมติมิวจัดไอเทมอย่างนี้นะคะแล้วเราเปิดอย่างเงี้ยใส่อุปกรณ์ที่ต้องใช้ไว้อะไรก็ตามที่ใช้บ่อยใช้เยอะไว้ในนี้ให้หมดทีนี้กดกลับมาที่หน้าจอปกติคืนนี่อันนี้เลยค่ะคือของที่เราแบบไว้ใช้ก่อสร้างไงแล้วเอ๊ะอยู่ดีๆรู้สึกหิวข้าวนี่เรียกกล่องข้าวมากินได้หรือว่าอยู่ดีๆเจอมอนเตอร์อะไรอย่างเงี้ยก็เรียกอุปกรณ์ออกมาใช้ได้นั่นแหละคือเข็มขัดมันดีมากๆเลยอยากได้ระบบคอมพิวเตอร์ใช่ไหมคะตอนนี้เราอยู่ในยุคนี้ก็คือยุคเริ่มต้นของอุตสาหกรรมเนาะซึ่งยุคต่อไปในอนาคตค่ะก็จะเป็นยุคเกี่ยวกับเกษตรกรรมแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมตรงนี้มันไม่มีระบบเก็บของใช่ไหมทีนี้เราก็จะเข้าสู่ยุคดิจิตอลค่ะนั่นคือมันมีอีกตั้ง3ยุคแน่กว่าเราจะได้ระบบเก็บของด้วยคอมพิวเตอร์ค่ะมิวก็เลยคิดว่าเราจะลัดทำยังไงก็ได้ให้ได้ระบบเก็บของมาให้ไวที่สุดของที่ต้องใช้ในการเริ่มต้นยุคนี้ค่ะคือควอตเอนริชไอรอนแร่ควอตค่ะแล้วก็เหล็กคือถ้ามันใช้น้อยนะมิวจะไม่ว่าอะไรค่ะเราไปขุดเอาจากไหนเธอก็ได้แต่ทีนี้ถ้ามันใช้เยอะหนังสือเล่มนี้ค่ะบอกเกี่ยวกับทางสายแร่มิวจำได้นี่ไงควอตไซใช่ไหมทางสายแร่ควอตค่ะที่จะทำให้เราแบบขุดแล้วได้เนเธอร์ควอตมาแล้วเราจะรอช้ากันอยู่ทำไมคะไปหามาสิเตรียมเรื่องของการธรณีวิทยาสำรวจแร่ใต้ดินค่ะปรับเป็นนำออกให้หมดเดี๋ยวด้านบนเอาต้องเป็นนำเข้าค่ะนั่นแหละมาเลยค่ะตรงนี้แท่นชาร์จเต็มแล้วแท่นชาร์จต่อเอาให้เต็มค่ะนั่นแหละแล้วก็ตัวที่3เอาให้เต็มเลยทำไมตรงนี้มันถึงชาร์จแรงค่ะนู่นนี่ค่ะด้วยระดับ SV ซึ่งเป็นแบบตัวขั้วส่งพลังงานแบบขั้นสูงสุดเนาะที่มีนะตอนนี้ค่ะจ่ายกระแสไฟทีละ 4,000 ดูดมาแบบไม่ต้องคิดอะไรมากเอาให้เต็มธรณีวิทยาคือเรื่องของการสุ่มดวงล้วนๆค่ะบ็อกไซเวน
เรายังไม่เจอคอสไซมาก่อนเนาะใช่ไหมก็ต้องมาเริ่มหากัน F3G นี่เลยค่ะเอาให้ชัดเต้นชังแบบชัดๆเนี่ยดีทีละหลายชังพร้อมๆกันนี่แหละไวขึ้นกว่าเดิมแน่นอนเสร็จแล้วมาดูสิอะไรเอ่ยสีนี่คอปเปอร์เวนดีใจนะคะเพราะว่าคอปเปอร์เป็นอะไรที่ใช้เยอะมากแล้วอยู่ไหนล่ะคอปเปอร์จ๋าคอปเปอร์ทองนิกเกิลโอ้ยของมีแล้วตั้งไว้ที่พื้นเลยค่ะเอาออกมานี่อะไรอีกสีอย่างนี้นิกเกิลเวนทางสายแร่นิกเกิลเราก็มีแล้วเราจะหาสิ่งที่ต้องการนี่อะไรน้ำมันล้วนๆค่ะโอ๊ยทางสายแร่เหล็กตรงนี้ก็มีนะเนี่ยใกล้ๆเลยค่ะดีๆต้องทำอะไรต่อคะสำรวจไปเรื่อยๆค่ะธรณีวิทยามันก็เหมือนกับการซื้อหวยนั่นแหละมันเป็นเรื่องของการสุ่มดวงแล้วก็เดาล้วนๆค่ะมาแล้วน้ำล้วนๆโอ้ทางสายแร่ที่จะทำให้เราได้ทรายแล้วก็ดินเหนียวเนาะแล้วก็กราวเวลค่ะนี่อะไรเนี่ยเปล่าๆไม่มีอะไรเลยสีอย่างนี้น้ำล้วนๆเฮ้ยใกล้ทะเลอาจจะมีแบบเป็นแหล่งน้ำมันใช่ไหมแต่ในไมโครไม่เกี่ยวค่ะระบบสุ่มแน่ๆหรือเราจะไปสำรวจแบบในทะเลดูน่าจะไม่ต้องลงทุนขนาดนั้นค่ะไม่ได้ควอตไม่เลิกอะไม่ได้น้ำมันนี่ก็น้ำมันค่ะไม่มีอะไรเลยปกติเนเธอร์ควอตอยู่ในเนเธอร์เอ๊ะหรือว่าเราต้องไปขุดแร่ในเนเธอร์ไม่ใช่ค่ะมิวก็สงสัยอย่างนั้นแหละแล้วก็หาข้อมูลดูแล้วปรากฏว่ามันอยู่ในโลกปกตินี่แหละค่ะโอเวอร์เวิลด์แบบใครๆก็ต้องสงสัยแหละเนาะว่าเอ๊ะต้องไปขุดแร่ในเนเธอร์หรือเปล่านะมาดูซิว่าจะได้หรือเปล่าน้ำมันโอ้โล่งแน่นอนนั่นไงจำได้หมดแล้วอะว่าสีแท่งเป็นยังไงได้อะไรอะนี่ก็โล่งค่ะเกลือนี่อะไรโอ้ทางสายแร่ซิลเวอร์ปกติซิลเวอร์มันสำคัญค่ะขอเซฟข้อมูลนิดหนึ่ง F3 F2 หรือว่าเกม Minecraft เขามีระบบตรวจจับความโลภแบบอยากได้อะไรก็ไม่โผล่มาให้อย่างนั้นเหรอเฮ้ยหรือว่า Minecraft มีระบบตรวจจับความโลภค่ะคือแบบหามาสักพักแล้วนะยังไม่เจอเลยอ่ะปัญหายากขนาดนี้เลยหรือกับทางสายแรกควอตนี่ไกลจากบ้านแค่ไหนไม่แคร์ไม่สนค่ะขอให้เป็นแบบทางสายแรกควอตอ่ะพร้อมที่จะเดินพร้อมที่จะต่อสายไฟแบบยกเครื่องจักรไปตั้งที่ตรงนั้นเลยก็ยังได้นะคือแบบขอแค่มาก็พอแล้วมันเป็นของที่ต้องการอย่าทำร้ายจิตใจเราเลยนะของเปล่าไม่มีอะไรค่ะโหคือแบบบอกว่าอย่าทำอะไรใจมันบอกว่าเอาไปเลยไม่ให้อะไรหรอกโลกไมโครมันโหดร้ายแต่ก็จะว่าแปลกก็ไม่ได้หรอกค่ะเพราะว่านึกถึงความเป็นจริงใช่ไหมมันก็คงจะมีน้ำเยอะอยู่แล้วแหละเกลือขนาดนี้เปลี่ยนทิศทางการขุดบ้างดีกว่าค่ะลองเปลี่ยนฝั่งดูอะเผื่อว่าฝั่งอื่นจะเป็นโซนที่แบบโชคดีอะไรอย่างนี้เนาะโล่งนี่ก็โล่งค่ะน้ำล้วนๆนิกเกิลควอตมาเธอทุกคนให้อภัยนายแล้วควอตไม่ยอมมาค่ะไหนมันต้องเด้งออกมาแล้วนั่นไงโล่งเลยไม่มีอะไรเลยค่ะมืดแล้วด้วยนะเนี่ยมองไม่เห็นอะไรเลยแต่เราแคร์ที่ไหนในเมื่อนี่คือ Minecraft แล้วเรามีไนท์วิชั่นเนี่ยกลางคืนก็เหมือนกลางวันเลยนะใส่แว่นไนท์วิชั่นอยู่กับตาขนาดนี้แล้วใช่ไหมโอ้โอ้โอ้ใต้น้ำค่ะดูสิเฮ้ยนี่ถ้าไม่ใส่ไนท์วิชั่นมาไม่ได้มองใต้น้ำสวยขนาดนี้นะคะโอ้โอ้ยนี่เป็นครั้งแรก
นั่นอะไรในน้ำนั่นน่ะปะการังเหรอคะตรงนู้นเป็นอะไรเอ่ยอู้สองพี่ชาวบ้านเดี๋ยวเออว่าแล้วอะไรทำให้เกิดฟ้าผ่าคะมันคือความสามารถของเราเนี่ยแหละค่ะอุปกรณ์ชิ้นนี้ของเรามีความสามารถคือช็อคค่ะก็คือช็อตไฟฟ้าเรียกฟ้าผ่ามาช็อตได้อ้าวเออแล้วก็มีความสามารถในการตีมอนเตอร์แล้วให้แบบมอนเตอร์เด้งดึงขึ้นไปบางทีก็ใช้เองแล้วก็ลำบากเองเฮ้ยนายกระมือของเรานายเออขอบคุณที่ให้ขึ้นมาโอ้ยน่าจะเผลอขุดค่ะแล้วแบบไม่ได้เอาเข้าตัวเนาะเขาเสียเวลาเปิดการทำงานในวิชั่นค่ะเราจะดบอาหารแบบเป็นกอบเป็นกำเป็นกะละมังเลยเพราะว่ามันใช้ค่าอาหารค่ะในการซ่อมแซมในวิชั่นของเราเนาะมาอยู่ฝั่งทางทิศตอนตกของบ้านเนี่ยเป้าหมายก็คงยังเหมือนเดิมแหละปอดไซต์มิวอยากให้ทุกคนเห็นค่ะว่าการขุดแร่แบบธรณีวิทยานะมันเหนื่อยแบบไหนมันสุ่มแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยจะได้รู้แบบจะได้ได้พร้อมๆกันเนาะว่าเอ๊ะในที่สุดเราก็ได้แล้วนะอะไรอย่างงี้มันคือการกาชารูปแบบหนึ่งค่ะที่มีหลักเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์แล้วก็หลักวิชาการรองรับนี่ผู้เล่น Minecraft ต้องรู้ขนาดนี้เลยหรือนี่ต้องมาทำอะไรอย่างงี้เหรอนี่ส่งไปให้นักธรณีวิทยาเขาทำกันสิแล้วทำไมเราต้องมาทำด้วยทำไมเราต้องมาทรมานกับการขุดหาของใต้ดินขนาดนี้ฮ่าเกลือนี่ก็เกลือสินะเอ้าทำไมเด้งเบี้ยวล่ะบอกไซเวน F3 F2 อ่ะเซฟก่อนแม้หมิวจะบ่นนู้นบ่นนั้นบ่นนี้นะคะแต่โดยความรู้สึกส่วนตัวจริงๆคือเราสนุกไปกับมันนะชอบมากเลยอ่ะการสุ่มหาแร่แบบเนี้ยมันได้แบบฟิลลิ่งอารมณ์ความรู้สึกที่ดีมากๆค่ะนี่มันโอกาสออกแบบ 0.001% หรือไงนี่ตำรวจมา20-30ชั้งแล้วมั้งคะยังไม่เจอเลยอ่ะเฮ้ยออกยากจริงแต่แร่ลาวาหรือว่ามันต้องมีกรรมวิธีพิเศษที่ทำให้เราได้ทางสายแร่นั้นมาหรือเปล่าคะอภัยไม่เอาไม่อยากได้เลยนี่อะไรไพไรท์เวนเหรอเฮ้ยโอ้โหสีอย่างนี้รู้เลยทางสายแร่โคเซฟตำแหน่งอีกแล้วอะไรทำให้ทางสายแร่โคสำคัญคะตอนนี้เราพบแค่1ทางสายแร่โคใช่ไหมถ้าได้ตรงนี้ก็เป็น2ทางสายแร่โคค่ะมันเป็นแหล่งของเพชรแล้วก็เอมเมอรัลด์ที่สำคัญมากแล้วก็แหล่งของถ่านด้วยกาลิน่าคืออะไรคะเป็นทางสายแร่ตะกั่วซิลเวอร์แล้วก็ซัลเฟอร์กาลิน่าเป็นสินแร่สำคัญของตะกั่วและเงินสกัดเป็นตะกั่วได้เป็นเงินได้ไอ้คนทำมอดนั้นมานี่เขาน่าจะทำแบบสมจริงมากๆนะคะหาข้อมูลแบบเป๊ะในทุกอย่างอะทางสายแร่อะไรที่ควรจะมีอะไรการเอาเพชรกับเอมอรัลไปดูที่ทางสายแร่ฐานอะไรอย่างเงี้ยมันคือความสมจริงค่ะกาลิน่าเป็นแหล่งของเงินและตะกั่วอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันคือข้อมูลแบบจริงๆเลยนะนี่เราจะต้องมาเรียนวิทยาศาสตร์สมัยมัธยมกับเกม Minecraft อีกแล้วเหรอคะเนี่ยทางสายแร่เหล็กแน่นอนเหล็กกับทองค่ะน่าจะเป็นอย่างนั้นนี่อะไรอ๋อทางสายแร่โคอันที่3ค่ะอุตส่าห์ดีใจเห็นสีแบบแตกต่างสดใสสวยอะไรอย่างนี้ความสมจริงอีกอย่างหนึ่งของ Minecraft มอดแพ็คนี้คือความมืดค่ะดูสิคุณผู้ชมมองเห็นอะไรไหมคะมิวมองอะไรแทบไม่เห็นเลยโอ้สมจริงเกินทุกอย่างเลยค่ะชีวิตแล้วก็แบบพัฒนาไปเป็นทีละยุคทีละยุคที่แบบสมจริงมากๆนี่เราขุดแร่ออกห่างไกลบ้านเหมือนกันนะเนี่ยหิวข้าวแล้วเปิดใจในวิชั่นแป๊บเดียวเองหิวแล้วทางนู้นเราเล่นทิศตะวันตกไปใช่ไหมคะไม่เจอไรรอบนี้มาทิศตะวันออกบ้างค่ะคือแบบวันนี้จะไม่มีอะไรเลยเราจะขุดแร่จนกว่ามันจะได้ไปข้างหนึ่งเลยค่ะถ้าไม่ได้ก็ทำใจนะแต่ก็อยากจะให้ได้ค่ะดิ้งออกแล้วยังไม่ได้อะไรเลยโอ้ไม่มีค่ะก็คงจะเกลือเหมือนเดิมเรารู้เทคนิควิธีอย่างหนึ่งเลยค่ะนี่
ตั้งมันตรงขอบมุมนี้แหละเออเอาอย่างนั้นเลยค่ะแล้วทีนี้ก็แบบนี้ไงจัดไปนี่ทีนี้ก็สั่งทำงานพร้อมๆกันเออนั่นเลยค่ะใช่ไม่มีซิลเวอร์เวนเด้งออกภาษีตัวเองอันนี้ก็ได้น้ำมันอีกอันหนึ่งน่าจะเด้งออกเลยค่ะแต่อ๋อนี่ไงเด้งมาทางนี้ไม่มีอะไรหาขอบมุมของช้างเนาะแล้วก็วางไปเลยเดี๋ยวนะมีผึ้งสีฟ้าบินอยู่แล้วรังผึ้งอยู่ไหนอะเอออ๋อนี่ไงคะรังผึ้งเกลือที่หนึ่งเกลือที่สองเกลือแบบไม่มีอะไรทางสายแร่ทองโอ้ยไม่มีอะไรเลยไม่มียูเรเนียมยูเรเนียมค่ะคุณผู้ชมทำไมถึงน่าดีใจนะเหรอก็แบบเป็นร้อยชั้นที่เราขุดผ่านมาเรายังไม่เคยได้ยูเรเนียมเลยนี่โอกาส64%ได้ยูเรเนียมแล้ว35%ได้ตะกั่วน้ำตาจะไหลค่ะในที่สุดเราก็ได้ยูเรเนียมแล้วได้ยูเรเนียมก็แปลว่าเดี๋ยวเราก็คงจะได้ควอตซ์นั่นแหละยูเรเนียมอีกแห่งหนึ่งค่ะอยู่ทางฝั่งทิศของแปลงผักเนาะแล้วก็บนยอดเขานู่นค่ะก็น่าจะเป็นหมู่บ้านชาวบ้านทั้งเป็นการขุดสำรวจที่ยาวนานค่ะเนี่ยแล้วขุดมานานมากเลยนะสำรวจแบบแทบทุกชั้นที่เป็นไปได้ค่ะก็ยังไม่เจอเรามาขุดสำรวจกันแถวแปลงผักกันบ้างค่ะคือว่าจะมีของดีในน้ำเลยแล้วกันดูซิใกล้แปลงผักลงแล้วก็น้ำน้ำมันแล้วก็น้ำมันค่ะไม่ใช่ของดีเลยดูสิแถวสุดท้ายค่ะแถวเนี้ยถ้าไม่เจอหมิวจะไปหาข้อมูลมาแล้วว่ามันมีจริงไหมหรือว่ามดแพ็กนี้มันถอดออกไปกันแน่เนี่ยยูเรเนียม3 สายยูเรเนียมค่ะโอ้หน้าตาอย่างนี้ไม่ต้องดูก็รู้เลยคุณผู้ชมคะแท่นอะไรหน้าตาแปลกๆในที่สุดก็เจอแล้วคอร์ดไซส์ค่ะโอ้ยคือแบบจนจะเลิกอยู่แล้วนะจนจะแบบเอ้ยจะพอแล้วค่ะไปหาข้อมูลแล้วในที่สุดก็เจอแล้วโอ้ยหาตั้งนานนี่กี่ชั้นเนี่ยที่หามาเยอะมากค่ะใช้เวลาหานานมากไหนดูสิบอกพื้นที่เลยอยู่ตรงนี้ใช่ไหมได้ถ้ารู้ตำแหน่งเนี่ยสบายๆเลยค่ะไม่มีอะไรยากหรอกเออแฮะเฮ้ยก็ไม่ไกลจากบ้านนะเนี่ยคือแบบไม่ไกลจากบ้านคุณผู้ชมค่ะอธิบายนะเราเริ่มตั้งแต่นู่นค่ะสุดนู่นไปทางนู้นทางขวาใช่จากนั้นเราก็มาทางนี้ค่ะโค้งทางซ้ายแล้วขึ้นไปทางด้านนี้จากนั้นเลี้ยวไปทางขวาต่อแล้วก็ขึ้นไปยังบนแถวภูเขาตรงนี้ค่ะตรงนี้เราก็ไปมาแล้วสุดท้ายมันอยู่ไกลบ้านมากก็เราอ้อมจนรอบบ้านเนี่ยแล้วมาอยู่ตรงเนี้ยน่าเศร้าใจยิ่งนักแต่ตรงนี้มันยังมีพื้นที่เหลืออีกนิดนึงค่ะที่หมิวยังไม่ได้ขุดอ่ะยังไม่ได้สำรวจขอสำรวจดูหน่อยแล้วกันเผื่อว่ามันจะมีแบบอะไรที่แบบใกล้กว่าเนาะอุ้ยยูเรเนียมอยู่ใกล้แร่ควอนเลยเป็น2 แร่ที่เรายังไม่ได้ขุดค่ะถ้าเราย้ายเครื่องมาขุดเนี่ยเราก็ขุด2 ชั้นนี้พร้อมกันได้เลยนะเนี่ยคุ้มค่ะคุ้มบอกเลยคือคุ้มสุดๆเลยแหละยูเรเนียมเนี่ยโอ้คุณผู้ชมค่ะตรงนู้นเป็นควอนใช่ไหมตรงนี้ค่ะเป็นยูเรเนียมแล้วก็ตรงนี้เป็นซิดเวนซึ่งที่เรายังไม่ได้ขุดโอ้โห3 อย่างอยู่ใกล้กันขนาดนี้ของที่ยังไม่ได้ขุดทั้งนั้นค่ะทำแหล่งกระแสไฟอะไรอย่างนี้พลังงานน้ำมันอะไรอย่างนี้เอามาขุดได้เลยค่ะเต็มที่เลยเป็นทางสายแร่น้ำมันใช่ไหมเป็นบ่อน้ำมันที่ใหญ่แน่นอนเราก็สูบน้ำมันขึ้นมาค่ะแล้วเราก็เอามากลั่นด้วยปิโตรเลียมแล้วก็เอาน้ำมันมาปั่นเป็นพลังงานใช่ไหมเอามาขุดควอตซ์ที่อยู่ตรงนี้ค่ะ
แล้วก็เดินไปยังแบบยูเรเนียมค่ะที่อยู่ใกล้ๆกันในตรงนี้แล้วเราก็ไปขุดทรายขุดกราเวลขุดนี่ค่ะดินเหนียวจากตรงนี้ซึ่งมันจำเป็นมากในยุคต่อไปโอ้เพอร์เฟกต์ตอนแรกอะเศร้าใจนะแล้วก็แบบเริ่มหมดหวังเริ่มท้อค่ะพอขุดได้เจอได้อย่างเงี้ยมันคือแบบสุดยอดไปเลยได้เวลาที่จะแบบทำเรื่องต่อไปแล้วเนาะมันดีมากๆค่ะขุดมาอย่างท้อแท้ได้มาอย่างนี้คือหายเหนื่อยอย่างโล่งเลยค่ะอุ้ยของดีของดีของดีอยู่ทางทิศเหนือของบ้านสินะเหนือแบบเฉียงตะวันตกเฉียงเหนือค่ะประมาณนั้นคุณผู้ชมคะวันนี้เราได้ทำหลายอย่างเลยใช่ไหมเราสัมผัสทั้งความทรหดอดทนความโชคร้ายดวงที่ไม่ดีนี่มันกาชาชัดๆนะเนี่ยการธรณีวิทยาแต่ในตอนสุดท้ายค่ะเราก็พบว่าเราได้ของดี3-4อย่างอยู่ใกล้ๆกันเลยตอนนี้ลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปบ๊ายบายค่ะ